โอลิมปิกปารีสทัพนักตบลูกยางสาวไทยไม่ได้ไปแล้วอีก4ปีข้างหน้าเรามีโอกาสได้ไปหรือไม่ตารางกฎเนี่ยออกมาแล้วนะคะข้อกำหนดเบื้องต้นในการที่จะคว้าทีมของแต่ละประเทศไปโอลิมปิก Qualification for LA 2028ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือล่าสุดนะไม่รู้ว่ามันจะมีล่าสุดอีกเมื่อไหร่ถ้ามีล่าสุดเรื่อยๆก็จะนำออกมาเล่าให้แฟนๆฟุตบอลได้ฟังเรื่อยๆเพราะว่าเราก็เห็น FIVB ก็เปลี่ยนกฎต่างๆนานาเดี๋ยวก็สอดแทรกอันนั้นมาเดี๋ยวก็ตัดอันนี้ออกเดี๋ยวก็สอดแทรกอันนั้นเข้ามาก็จะมีแบบนี้ตลอดนะคะอีก4ปีแอดก็เชื่อว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นบทสรุปสุดท้ายมันน่าจะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่มันจะสามารถสอดแทรกเข้ามาในการแข่งขัน LA 2028ได้นะมาฟังกันว่าเรามีสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนฟังแล้วว้าวเลยนะดูแล้วการคัดเลือกโอลิมปิกในปี2028นะคะรู้สึกว่าให้ความสำคัญกับทัวร์นาเมนต์ที่ FIVB จัดเป็นอย่างมากคือเขาให้ความสำคัญกับทัวร์นาเมนต์ที่เขาเองจัดอะค่อนข้างดีเลยคือผู้เล่นที่ได้อันดับต้นๆของแต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสามารถเข้าสู่โอลิมปิกได้เลยนะคะอ่ะกฎเบื้องต้นนะคุณสมบัติของแต่ละทีมเนี่ยกฎกติกาเป็นอย่างไรบ้างโอลิมปิก LA 2028จะเอาทั้งหมด12ทีมเหมือนเดิมนะคะณเวลานี้12ทีมเหมือนเดิม1โฮสต์เจ้าภาพก็คือ USA สหรัฐอเมริกานะคะโฮสต์ไปละ1อีก5ทีมมาจากทีมที่ดีที่สุดของแต่ละทวีปแชมป์ของแต่ละทวีปนะคะการแข่งขันชิงแชมป์ของแต่ละทวีปเนี่ยเอาแชมป์เลยของแต่ละทวีปเข้าไปสู่โอลิมปิกเลยนะคะซึ่งการคัดแชมป์เนี่ยมันปีที่แล้วมันไม่มีปีที่แล้วมันไม่มีกฎนี้มันมีปีก่อนหน้านั้น4ปีที่แล้วก่อนหน้านั้นมันมีแต่หายไปเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาปารีสเนี่ยและกลับมาอีกแล้วแชมป์5ทวีปจะได้เข้าสู่โอลิมปิกเลยดังนั้น5ทวีปบวก1โฮสต์เป็น6แล้วอีก3ทีม6แล้ว7 8 9 3ทีมนะคะมาจากชิงแชมป์โลกค่ะ World Championship ปี2027นะคะท็อป3 3อันดับแรกได้เข้าสู่โอลิมปิกเลยนะคะ3อันดับแรกในรายการชิงแชมป์โลกเข้าสู่โอลิมปิกเลยอ่ะ6แล้ว1อ่ะ1 USA เจ้าภาพ5ทวีปบวกเป็น6 6บวกอีก3 World Championship ชิงแชมป์โลกเป็น9แล้วนะคะ9อีก3มาจากไหนมาจาก World Ranking ค่ะทุกคน3อันดับแรกของ World Ranking จะเข้าไปสู่โอลิมปิกทันทีเฮ้ยเจ๋งนะรู้สึกได้เลยว่าถามว่าไทยมีโอกาสไหมก็มีมากกว่าปารีสอ่ะก็มีมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยการแข่งขันปารีสอ่ะแอนรู้สึกว่ามีโอกาสสูงกว่าเดิมแฟนวอลเลย์บอลบอกว่าเฮ้ยไทยเนี่ยเป็นแชมป์เอเชียมา3สมัยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลบภาพนั้นไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาเอาปีคนที่ได้แชมป์เนี่ยปี2026ก็คืออีก2ปีข้างหน้าใครได้ในปีนั้นใครได้ในปี2026จะได้เข้าสู่โอลิมปิก LA 2028ทันทีนะคะส่วนการแข่งขันชิงแชมป์โลกจะนับปีสุดท้ายค่ะก็คือปี2027ก่อนการแข่งขันโอลิมปิกนะก็คือใครได้3อันดับแรกในรายการชิงแชมป์โลกปี2027เข้าสู่โอลิมปิกทันทีส่วน FIVB World Ranking ก็นั่นแหละค่ะนับอันดับมาว่าอ่ะ5ทีมที่เราได้เข้าไปแชมป์แต่ทวีปเนี่ยแชมป์แต่ละทวีป5ทีมอ่ะไปแล้วนะอีก3ทีมของชิงแชมป์โลกไปแล้วนะแล้ว World Ranking ที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้เข้าไปสู่โอลิมปิกเนี่ยใครบ้าง3ทีมเท่านั้นนะในการนับคะแนนอันดับโลกสูงที่สุดนะคะก็ได้เข้าไปใน LA 2028ดังนั้นก็รู้สึกว่ามีแนวโน้มมีโอกาสค่อนข้างสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น4ปีข้างหน้าเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสาวไทยคนไหนจะรีทายออกไปจะอำลาทีมชาติออกไปมีอยู่แล้วนะคะย้ำว่ามีคนอำลาทีมชาติอยู่แล้วก็ภาวนาว่าเฮ้ยเราก็เคยเป็นแชมป์ของทวีปอ่ะเราก็มีโอกาสที่จะได้แฟนๆและบอลก็มองอีกว่าหูยไอปีที่เราเป็นแชมป์เนี่ยจีนญี่ปุ่นต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ส่งผู้เล่นตัวหลักนะแต่พอมาตั้งกฎเนี้ยพอมา FIVB ตั้งกฎนี้ขึ้นมาเชื่อเลยว่าจีนกับญี่ปุ่นอ่ะยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อนยังไงต้องส่งผู้เล่นชุดหลักเอาไว้ก่อนเพื่อที่ตัวเองจะได้แบบ
มีหลักประกันแล้วอะว่าตัวเองจะได้แชมป์ในทวีปไม่ต้องไปสนเวิลด์แรงกิ้งไม่ต้องไปสนเวิลด์แชมเปี้ยนชิพถูกปะดังนั้นก็มีส่วนที่ญี่ปุ่นจีนจะส่งชุดใหญ่มาเลยเพื่อการันตีตัวเองในสเต็ปแรกเลยว่าตัวเองอะได้เข้าโอลิมปิก LA 2028แน่ๆก็รอลุ้นก็วัดกันค่ะมันไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วมันอยู่ที่สถานการณ์ตรงหน้าโฮสต์แก้เกมอย่างไรเราก็อาจจะชนะจีนก็ได้เราก็อาจจะชนะญี่ปุ่นก็ได้มันเป็นไปได้หมดนะเวลานี้แต่ที่แน่ๆก็ให้ดูคุณสมบัติดูกฎกติกาที่ทาง FIB ออกมาแอดมองว่ามันค่อนข้างดีขึ้นแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะแอดก็ยังมองว่าการเก็บคะแนน World Ranking ในปีที่ผ่านมาเนี่ยของการคัดโอลิมปิกวอลเลย์บอลหญิงที่ปารีสเกมเนี่ยแอดว่าก็ก้ำกึ่งนะก็รู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันในการที่นับคะแนน World Ranking คือเอาคะแนนแบบที่เหลือก็คือเอาคะแนน World Ranking เลยในปีที่ผ่านมาที่ทุกคนได้ฟังแอดมาตลอดนะคะไทยก็เกือบมีสิทธิ์แล้วอะคืออีกนิดไทยก็เกือบมีสิทธิ์แล้วจริงๆก็ไม่รู้ว่ากฎกติกาคุณสมบัติในการที่เอาแชมป์แต่ละทวีป5แชมป์เนี่ยเข้าไปอ่ะมันจะดีหรือไม่ดีสมมุติถ้าไทยไม่ได้แชมป์ของแต่ละทวีปไทยจะติดท็อปทีใน World Championship หรือไม่และไทยจะเป็น3อันดับแรกของ World Ranking ที่ยังไม่ได้เข้าไปสู่ในโอลิมปิกเนี่ยหรือไม่ดูเหมือนไม่รู้ว่ามันจะยากกว่าหรือว่ามันจะยากขึ้นไหมหรือว่ามันจะดีขึ้นก็ยังไม่รู้นะคะก็รอดูการแข่งขันของแต่ละปีไปรอดูนักกีฬาสาวไทยแต่ละคนว่าเอ้ยฟอร์มเป็นอย่างไรปีนี้ทัพสาวไทยเป็นอย่างไรบ้างก็ดูไปแต่ละปีดูไปแต่ละทัวร์นาเมนต์นะคะแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นวอร์แรงกิ้งคะแนนอันดับโลกแอดยังมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆดังนั้นการเก็บคะแนนอันดับโลกในทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่อยู่ในฐาน FIB รองรับเนี่ยไทยต้องเต็มที่จริงๆไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปีที่จะถึงหรือว่าชิงแชมป์โลกปีที่จะถึงปีหน้าเนี่ยมีการเก็บคะแนนวอร์แรงกิ้งเยอะเลยนะคะดังนั้นก็เรียกได้ว่าต้องทำให้เต็มที่จริงๆอ่ะทัวร์นาเมนต์ที่มีการเก็บคะแนนอันดับโลกเพราะว่าดูแล้วทุกทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ๆที่เราจะต้องไปที่มันเป็นความฝันสูงสุดของเราอย่างโอลิมปิกสุดท้ายก็มีการเอาโควต้า FIB World Ranking ซึ่งถ้าเราทำโควต้า World Ranking ดีมากแค่ไหนเราก็มีสิทธิ์ได้เข้าไปมากเท่านั้นนะคะอยู่ที่ FIB ด้วยว่าจะจัดทัวร์นาเมนต์การแข่งขันให้ทวีปเอเชียเนี่ยมีทัวร์นาเมนต์ที่มีเก็บคะแนน World Ranking ได้มากน้อยแค่ไหนก็ภาวนาให้ FIB จัดทัวร์นาเมนต์เยอะๆแบบทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกต่างๆหรือแม้แต่รายการของในเอเชียเองอยากให้มีการเก็บคะแนน World Ranking ด้วยเลยเพราะไม่งั้นเอเชียเราก็ดูเหมือนจะไม่ได้เท่ายุโรปในการเก็บคะแนน World Ranking รวมถึงฟอร์มการแข่งขันอยู่แล้วอ่ะมันเห็นอยู่แล้วว่าเฮ้ยเอเชียเรามันก็ยังไม่ได้เท่ายุโรปนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็นั่นแหละ World Ranking ก็มีส่วนสำคัญแล้วก็การจัดทัวร์นาเมนต์ต่างๆในอาเซียนเองในเอเชียเองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะจัดการแข่งขันให้มากขึ้นทางนี้ทางนั้นก็ต้องคำนึงถึงสภาพร่างกายของนักกีฬาด้วยนะคะก็ดูเป็นทัวร์นาเมนต์ไปอ่ะแฟนวอลเลย์บอลคิดว่าอย่างไรคุณสมบัติเนี่ยกฎกติกาในการเข้าโอลิมปิก2028เนี่ยมันดีกว่าเดิมไหมมันดีกว่าปีที่ผ่านมาปารีสเกมไหม LA ดีกว่าปารีสไหมไทยมีโอกาสมากขึ้นหรือไม่เล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะอยากทราบคำตอบกับทุกคนจริงๆว่าแบบเอ้ยมันจะตรงกับแอดไหมมันจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอยากฟังนะคะอยากฟังความคิดเห็นจริงๆเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกทัวร์นาเมนต์ต่างๆณเวลานี้สาวไทยตัวหลักทุกคนกำลังจะบินไปเล่นในลีกอาชีพนะคะก็เป็นกำลังใจให้สาวไทยทุกคนนะคะรักษาสุขภาพและกลับมาประเทศไทยแบบสมบูรณ์ด้วยค่ะ